Thai PBS Podcast. View the world via the voice. เจนมานี่แล้วมาเรียนรู้กันฉันมาแล้วรอด้วยเจนนี่คือฉันเดอะซีรีส์สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกคนเข้าสู่เจนนี่คือฉันเดอะซีรีส์กับผมเอิร์ธราชนาวีปัทวีครับสวัสดีชั้นเจนจัดเจนจัดในการจัดทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรฉันจะต้องมั่นใจในการตัดสินใจของฉันเสมอถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องของตัวฉันเองแต่ก็จะชอบมีบางคนที่มายุ่งย่ามเจ้ากี้เจ้าการนั่นนี่ยิ่งกับเรื่องความรักนะโอ้ยเหมือนเข้ามาอยู่ในครัวเรือนด้วยกันอีกคนสมัยนี้ใครๆก็ move on ไวกันทั้งนั้นแหละคนมันจะใช่ก็ใช่ถ้าไม่ใช่ก็แค่หาใหม่จะไปเสียเวลาอยู่กับความรักที่ไม่ใช่ไปทำไมกันเสียเวลาหมดแต่เอาเถอะใครจะพูดก็พูดไปแล้วมาดูกันว่าชีวิตฉันจะเป็นยังไงต่อไปณหมู่บ้านย่านชานเมืองเจนจัดหญิงสาววัยทำงานเธอเป็นพนักงานออฟฟิศแห่งหนึ่งถึงแม้จะอายุใกล้เลข3แต่เธอก็ยังคงอาศัยอยู่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งพ่อและแม่หลังจากเลิกงานแล้วเธอมักจะกลับมาที่บ้านด้วยการมาส่งของผู้ชายที่เรียกได้ว่าศึกษาดูใจกันเป็นส่วนใหญ่และวันนี้ก็เหมือนกันกับทุกวันที่เธอกลับบ้านพร้อมกับคนมาส่งเช่นเคยขอบคุณที่มาส่งนะขับรถกลับบ้านดีๆล่ะบ๊ายบายกลับมาแล้วค่ะทุกคนใครมาส่งล่ะเจนก็คนที่คุยกันอยู่นั่นแหละพ่อชายคนเดียวกับที่มาส่งเมื่อ2วันก่อนไหมลูกคนละคนกันค่ะแม่หนูเปลี่ยนแล้วคนนี้ใหม่ล่าสุดวันหลังชวนเขาเข้ามากินน้ำกินท่าในบ้านด้วยสิเดี๋ยวแม่จะช่วยพิจารณาให้อีกแรงดีดีเดี๋ยวพ่อช่วยด้วยไว้คิดดูก่อนแล้วกันนะพ่อถ้าพามาเจอแล้วหนีไปหนูจะทำยังไงล่ะหนูไปอาบน้ำก่อนนะเดี๋ยวลงมาดูข่าวด้วยแป๊บเดียวเท่านั้นวันต่อมาเจนจัดก็กลับมาพร้อมกับคนคุยที่มาส่งเธอแต่วันนี้เธอได้เจอป้าสมใจที่อาศัยอยู่ตรงข้ามบ้านของเธอเช่นกันขอบคุณที่มาส่งนะวันนี้หุ้ยกลับบ้านเสียดึกดื่นแค่มีคนมาส่งไม่ซ้ำหน้ารถขับมาส่งไม่ซ้ำคันผู้หญิงสมัยนี้ทำตัวไม่สมเป็นกุลสตรีเอาซะเลยแม่หนูเจอป้าสมใจเขาพูดเรื่องกลับดึกแล้วมีคนมาส่งไม่ซ้ำหน้าเขาจงใจว่ากันชัดๆเลยทำเป็นพูดแบบไม่มองหน้าแต่เสียงนี้ดังมาฝั่งนี้ชัดเจนเชียวแน่จริงก็มาคุยกันต่อหน้าไปเลยสิวะใจเย็นๆลูกปล่อยป้าแกไปเถอะกลับมาเหนื่อยไปอาบน้ำอาบท่าพักผ่อนดีกว่าก็ได้แม่งั้นหนูเข้าห้องก่อนนะเดือนต่อมาเจนจัดก็กลับมาพร้อมกับคนคุยที่มาส่งเธออีกเช่นเคยและแม้เวลาจะล่วงเลยมาเป็นเดือนแล้วแต่เธอก็ยังพบเจอกับการกระทำที่น่างุนงิดของป้าสมใจเกี่ยวกับเรื่องราวของเธออยู่เรื่อยไปแม่หนูไม่เข้าใจป้าสมใจจริงๆเลยนะทำไมเขาจะต้องมาคอยพูดจาประชดประชันใส่กันแบบนี้ด้วยก็ไม่รู้ยิ่งเจอยิ่งหงุดหงิดใจเย็นๆลูกปล่อยป้าเขาไปเถอะอย่าไปใส่ใจเลยถ้าแค่ครั้งสองครั้งก็ยังพอทน
แต่นี่กี่ครั้งก็ไม่รู้ที่เขาทำเป็นพูดเสียงดังให้ได้ยินพูดว่ามีรถมาส่งไม่ซ้ำคันบ้างคนมาส่งไม่ซ้ำหน้าบ้างแล้วก็ว่าหนูมีนิสัยผู้หญิงรักสนุกด้วยนะเอาแต่พูดซ้ำๆแบบนี้มันหาเรื่องกันชัดเลยแม่ว่าป่ะป้าเขาก็คงจะมีความคิดที่ไม่เหมือนเรานั่นแหละลูกเราน่ะเป็นคนสมัยใหม่เรื่องแบบนี้อาจจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่สำหรับป้าสมใจเขาอาจจะมองและคิดเห็นต่างจากเราก็ได้ถ้าเราไม่ชอบก็แค่ไม่ต้องไปสนใจเขาก็พอลูกโอ้ยก็ได้แม่หนูจะพยายามเข้าใจมุมของป้าสมใจก็แล้วกันแต่ถ้าป้าเขาพยายามเข้าใจความคิดของคนสมัยใหม่บ้างก็คงจะดีเหมือนกันนะจากวันนั้นที่เจนจัดได้พูดคุยกับแม่ก็ผ่านมาเป็นเวลา2เดือนแล้วเรื่องราวของเธอและป้าสมใจดูเหมือนว่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีนั่นก็คือทั้งสองคนต่างคนต่างอยู่แต่จริงๆแล้วเรื่องราวของคนทั้งคู่เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นจากวันนี้เองกินเยอะๆนะเจนมีแต่ของที่เจนชอบทั้งนั้นเลยเธอก็กินเยอะๆเหมือนกันสิให้เรากินคนเดียวได้ยังไงล่ะเอ๊ะป้าสมใจนี่สวัสดีค่ะป้าใครเหรอเจนเพื่อนบ้านน่ะแต่อะไรกันอุตส่าห์ทักทายดีๆทำเป็นมองข้ามกันไปซะได้ไม่เป็นไรหรอกเจนมากินข้าวกันต่อดีกว่าที่มาส่งนะวันนี้ป้าสมใจไม่ได้ออกมายืนรอเราสินะเราคงต่างคนต่างอยู่กันได้จริงๆสักทีนะป้าส่งข้อความอะไรมาเนี่ยอ๋อไลน์กลุ่มหมู่บ้านนี่เองว่าแต่ป้าสมใจส่งรูปอะไรเข้ามากลุ่มไลน์เยอะแยะเชียวเอ๊ะนี่มันรูปเรานี่นะที่หน้าบ้านแล้วก็ที่ร้านอาหารวันนั้นที่เธอกับป้าสมใจด้วยโอ้ยอะไรกันเนี่ยไม่ต้องแปลกใจถ้าหากทุกท่านเจอรถคันใหม่ๆในหมู่บ้านจำนวนมากไม่ได้มีเรื่องอะไรในหมู่บ้านแต่อย่างใดเพราะรถคันใหม่ๆมีเป้าหมายมาส่งใครบางคนที่บ้านหลังเดียวอาจจะไม่ซ้ำหน้าไม่สำคัญกันสักหน่อยนะคะทุกท่านโอ้ยมันจะมากเกินไปแล้วนะป้าสมใจต้องไปคุยให้รู้เรื่องกันหน่อยแล้วมาคุยกันหน่อยค่ะเจนรู้นะว่าป้าอยู่ข้างในบ้านป้าสมใจเจนมีเรื่องอยากจะคุยด้วยค่ะป้าสมใจมีอะไรมากดกริ่งบ้านป้ารัวขนาดนี้ไม่เกรงใจกันบ้างเลยนะป้าส่งรูปเจนเข้าไปในกลุ่มหมู่บ้านทำไมคะป้าต้องการอะไรอ่ะแล้วข้อความที่ป้าพิมพ์เข้าไปนั้นก็ด้วยจริงๆมันผิดนะคะที่มาแอบถ่ายรูปของเจนโดยที่เจนไม่รู้และก็ไม่ยินยอมแบบนี้มันเป็นการรุกรามความเป็นส่วนตัวของเจนนะคะป้าหืมป้าก็ไม่ได้เดินเข้าไปขวางอะไรเธอนี่ป้าจะเตือนให้เขาได้รู้กันว่าถ้าเห็นรถบ่อยไม่ต้องตกใจกันนะแต่มันรุกรามความเป็นส่วนตัวค่ะป้าเจนจะมีรถกี่คันที่มาส่งมีกี่คนที่มาส่งนั่นก็เป็นเรื่องของเจนเป็นสิทธิ์ของเจนจะไปกินข้าวที่ไหนทำอะไรกับใครทั้งหมดเนี่ยเป็นสิทธิ์ของเจนที่ป้าไม่สมควรที่จะเข้ามายุ่งค่ะแหมมีรถมาส่งไม่สำคัญคนมาส่งไม่สำหน้าตายตายนิสัยแบบนี้ไปได้มาจากไหนกันนะทำตัวเป็นผู้หญิงรักสนุกไม่สมกับเป็นกุลสตรีไทยเอาซะเลยเดี๋ยวเนี้ยโลกเขาไปไหนต่อไหนกันแล้วค่ะป้าเป็นผู้หญิงก็สามารถเลือกทุกสิ่งในชีวิตได้เหมือนกัน
มีเพื่อนต่างเพศได้รักสนุกได้จะกลับบ้านมืดค่ำก็ได้ค่ะเป็นผู้หญิงต้องรู้จักรักนวลสงวนตัวต้องทำตัวให้สมกับเป็นกุลสตรีเข้าไว้ไม่งั้นคนเขาจะมองยังไงเป็นผู้หญิงรักสนุกแล้วผู้ชายที่ไหนเขาจะมาชอบกันโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะป้าผู้หญิงสมัยนี้เขาก็ไม่อยู่แต่กับบ้านหรอกค่ะเขาก็ออกไปเที่ยวด้วยกันทั้งนั้นถึงเจนจะเป็นผู้หญิงรักสนุกแต่เจนดูแลตัวเองได้แล้วก็รู้ด้วยว่าอะไรควรทำไม่ควรทำป้าอย่าเอามุมมองคนรุ่นเก่ามาตัดสินคนรุ่นใหม่เลยค่ะมันคนละยุคกันแล้วนะป้าจะกี่ยุคกี่สมัยก็ไม่งามทั้งนั้นเป็นผู้หญิงต้องรู้จักวางตัวกลับบ้านมืดค่ำแถมยังมีคนส่งไม่ซ้ำหน้ารักสนุกจนเปลี่ยนผู้ชายตลอดเวลามันใช้ได้ที่ไหนกันรู้ถึงไหนอายถึงนั่นอย่ามาพยายามหาข้อแก้ตัวหรือพูดให้ตัวเองดูดีหน่อยเลยพวกเด็กสมัยนี้อ้าวป้ามาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนสิอย่ามาเดินหนีกันแบบนี้นะป้าป้าป้าสมใจอ้าวเจนออกไปไหนมาล่ะนั่นไปคุยกับป้าสมใจมาพ่อพ่อกับแม่เห็นข้อความที่ป้าสมใจส่งในกลุ่มหมู่บ้านหรือยังนั่นแหละเหตุผลหนูทนไม่ไหวเล่าไหนแม่เปิดดูก่อนหืมอะไรกันนี่มันรูปของเจนทั้งหมดเลยนี่ไหนดูสิใครส่งข้อความอะไรเข้ามาอีกเยอะแยะเลยอ่ะอันนี้ขอบคุณป้าสมใจที่มาบอกเล่าให้กันฟังเด็กสมัยนี้เป็นอะไรกันไปหมดทำตัวเป็นคนรักสนุกเป็นคนใจง่ายแบบนี้ผู้ชายที่ไหนเขาจะเอา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 แล้วถ้าไม่ลองหาไปเรื่อยๆแล้วมันจะเจอไหมล่ะไอ้ผู้ชายคนนั้นน่ะโอ้ยคนบวกนี้ก็พูดอะไรแปลกๆนี่นี่มีคนเขามาช่วยสนับสนุนลูกด้วยนะเจนไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยนี่คนเรารู้หน้าไม่รู้ใจถ้าคนไหนคุยแล้วไม่โอเคก็แค่หาใหม่ผิดตรงไหนอย่ามองโลกแคบไปหน่อยเลยป้าเปิดใจบ้างถ้าไม่ชอบก็ไม่เห็นต้องมายุ่งกันเลยนี่ป้าอย่างน้อยก็ยังมีคนที่เข้าใจเจนบ้างแต่คนที่อยากให้เข้าใจพยายามพูดเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจสักทีเหนื่อยจะคุยสุดๆแม่เข้าใจทั้งสองฝั่งเลยนะอย่างที่แม่บอกไปว่าเราน่ะเป็นคนรุ่นใหม่ความคิดหรือสังคมมันก็เปลี่ยนไปแล้วคนรุ่นเก่าเขาไม่ได้มีอะไรที่เปิดเผยแบบนี้หรอกแล้วการเป็นผู้หญิงน่ะก็ค่อนข้างจะยากมากๆสำหรับคนสมัยก่อนจะทำอะไรก็ต้องระแวดระวังไปซะหมดทุกอย่างใช่ใช่ก็พ่อจะได้จีบแม่แกติดนะโอ้ยหมดปากกาหมดกระดาษไปไม่รู้เท่าไรทำได้แค่ส่งจดหมายจะคุยกันแต่ละทีก็ต้องส่งจดหมายเอาแอบไปใส่กระเป๋าบ้างฝากเพื่อนๆไปบ้างไม่มีหรอกเดินเข้าไปคุยแบบต่อหน้าอย่างสมัยนี้นะถึงผู้หญิงกับผู้ชายจะชอบกันแค่ไหนก็ไม่สามารถจะไปเที่ยวเล่นหรือที่เขาเรียกว่าเดทกันได้ง่ายๆหรอกนะลูกผู้ใหญ่ต้องรับรู้ต้องเข้าตามตรอกออกตามประตูไม่งั้นแล้วก็โดนนินทาไป3ซอย8ซอยแน่ๆป้าสมใจน่ะแกก็คงยึดติดกับสังคมสมัยก่อนเพราะตัวแกก็คงโดนกระทำมาแบบนี้แต่พ่อกับแม่ไม่ได้จะห้ามหรือว่าเจนนะลูกสำหรับสิ่งที่เจนทำขอแค่เจนรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกและดูแลตัวเองได้ก็พอแล้วละสมัยนี้นะคนจริงใจมันหายากลองคุยลองเปลี่ยนกันไปจนกว่าจะเจอไอ้หนุ่มที่มันดีพร้อมอย่างที่เจนอยากได้แล้วกันนะลูกนะก็มีแต่พ่อกับแม่นี่แหละที่เข้าใจเจนที่สุดขอบคุณนะคะที่เข้าใจเจนแล้วก็เข้าใจสังคมของเจนมากขนาดนี้แม่อยากให้ลูกได้เลือกและรับสิ่งดีๆจากการที่ลูกได้เป็นคนตัดสินใจเองเรื่องแค่นี้สบายมากลูกไม่ต้องคิดมากนะปล่อยเขาไปเถอะร้องไม่ได้ทำผิดหรือไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครเดี๋ยวเขาก็เหนื่อยจนเลิกพูดไปเองนั่นแหละใช่แล้วเจนแต่ถ้าไอ้หนุ่มคนไหนเนี่ยดูส่งแล้วมันดีก็เอามาให้พ่อกับแม่ช่วยเลือกด้วยก็ได้นะเดี๋ยวพ่อเนี่ยจะช่วยเลือกให้อย่างดีเชียวกลัวพ่อจะไปแกล้งจนเขาเลิกกับหนูมากกว่านะสิรู้นะว่าเตรียมบทพ่อตาห่วงลูกสาวไว้แล้วด้วยอ่ะเอาเอาไอ้ลูกคนนี้มันก็แน่นอนอยู่แล้วสิวะเดี๋ยวพ่อเนี่ย
กะว่าจะไปไว้หนวดเพิ่มด้วยอย่าเอาลูกมาอ้างเลยค่ะคุณขี้เกียจโกนมากกว่าแม่ก็อย่ามารู้ทันพ่อแบบนี้สิ หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นป้าสมใจและเจนจัดก็ยังคงมีปากเสียงกันอยู่เรื่อยๆเนื่องจากป้าสมใจยังคงส่งรูปเจนจัดเข้าไปในกลุ่มของหมู่บ้านอยู่เสมอแต่วันนี้ป้าสมใจกลับส่งรูปพร้อมข้อความสั่งสอนเธอจำนวนมากทำให้เจนจัดทนไม่ไหวกับการกระทำของป้าสมใจอีกต่อไปป้าสมใจออกมาคุยกันหน่อยค่ะเจนว่ามันเริ่มจะมากเกินไปแล้วนะฮะอะไรของเธอการที่ป้าแต่ส่งรูปของเจนเข้าไปในกลุ่มหมู่บ้านป้าทำไปทำไมคะเนี่ยลูกสาวบ้านอื่นเขาจะได้ไม่เอาเธอเป็นตัวอย่างไงทำตัวไม่สมกับเป็นกุลสตรีแต่ที่ป้าทำมันเข้าข่ายละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแล้วนะคะมาถ่ายรูปแบบที่หนูไม่ยินยอมแบบเนี้ยฉันก็อยู่ในที่ของฉันมีแต่เธอนั่นแหละที่มาหาเรื่องกันถึงที่บ้านของฉันเป็นคนสมัยใหม่การกระทำสมัยใหม่มันไม่งามเอาซะเลยใครเห็นใครเขาจะมองยังไงเป็นผู้หญิงก็ควรจะเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ใช่ไปวิ่งโร่เข้าหาผู้ชายไม่ซ้ำหน้าแบบนั้นโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะป้าคนเราก็ต้องดูกันหลายๆมุมลองทำกิจกรรมร่วมกันไม่งั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาดีจริงคนสมัยก่อนเขาไม่เห็นต้องทำแบบนี้ยังรู้ได้เลยว่าดีจริงเธออย่ามาพูดให้ตัวเองดูดีหน่อยเลยโอ้ยป้าหนูพูดอะไรไปก็จะไม่ฟังกันเลยใช่ไหมเนี่ยฉันเห็นด้วยกับน้องเจนนะป้าสมใจได้ยินเสียงเอะอะมาแต่ไกลเลยที่ท้าก็น้องเจนกับป้าสมใจนี่เองที่น้องเจนพูดมามันก็มีเหตุผลนะป้าแหมสมัยเนี้ยมันก็ต้องแบบนี้แหละค่ะป้าต้องออกไปข้างนอกกันต้องทำกิจกรรมด้วยกันเขาเรียกว่าศึกษาดูใจไงล่ะคะคุณป้าศึกษาดูใจกันทีละสิบคนหน้าไม่อายถ้าป้าไม่เห็นด้วยเราแค่ต่างคนต่างอยู่สิป้าหนูไม่สนหรอกว่าป้าจะมองว่าหนูเปลี่ยนผู้ชายกี่ร้อยคนแต่ป้าเลิกถ่ายรูปหนูเสียทีมันรุกล้ำความเป็นส่วนตัวของหนูมากไปแล้วนะป้าก็ถ้าเธอไม่มีอะไรต้องอายก็ไม่ต้องมากลัวสิโอ้ยป้ามันคนละเรื่องกันแล้วอย่าไปถ่ายรูปน้องเจนมันเลยนะป้ามันไปละเมิดความเป็นส่วนตัวของเขานะป้านะใช่ป้าลองมาถูกถ่ายรูปเองไหมแล้วต้องมาเห็นใครก็ไม่รู้ส่งรูปแอบถ่ายของตัวเองมาให้ดูบ่อยๆอ่ะป้าจะชอบป่ะฉันก็จะอยู่ของฉันพวกเธออย่าเอาพวกมารุมฉันเสียให้ยากยังไงถ้าเธอยังคงรักสนุกแบบนี้ต่อไปฉันก็จะสั่งสอนเธอแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆว่าการทำตัวเป็นผู้หญิงที่ดีเป็นกุลสตรีน่ะมันเป็นยังไงหลังจากการทะเลาะกันของเจนจันและป้าสมใจในครั้งนั้นป้าสมใจก็ยังคงทำการส่งรูปเจนจันลงในกลุ่มอีกเช่นเคยแต่ครั้งนี้เพื่อนบ้านหลายคนกลับออกมาปกป้องเจนจัดเพิ่มมากขึ้นและเริ่มตีตัวออกห่างจากป้าสมใจเพราะเห็นแล้วว่านอกจากป้าสมใจจะไม่เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของแต่ละคนแล้วป้าสมใจยังไม่สนใจเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นเลยเช่นกันสวัสดีจ้าจะออกไปไหนกันล่ะวันนี้อย่าไปตอบป้าแกนะนั่นสิถามแบบนี้จะเอาเราไปพูดมิเนี่ยเอ้าไม่ได้ยินที่ฉันถามเหรอไปไหนกันไปกันดีกว่าเธออะไรกันคนพวกนี้เอ้าแล้วไอ้หนุ่มทางนั้นมาวิ่งออกกำลังกายเหรอนี่อย่าไปคุยกับป้าแกวิ่งไปเร็วๆ อะไรกันคนพวกนี้ป้าสมใจที่เห็นเพื่อนบ้านทำตัวเมินเฉยกับตัวเองแบบนั้นก็พยายามกอบกู้ชื่อเสียงและมิตรภาพของตัวเองกลับคืนมาแต่ก็ยังคงไม่ปล่อยวางเรื่องของเจนจัดเช่นเดิมจนเพื่อนบ้านหลายคนเริ่มทนไม่ไหวจึงได้มาพูดคุยกับป้าสมใจอย่างจริงจังอีกครั้งเอ้ามาทำอะไรที่บ้านฉันกันล่ะเนี่ยป้า
าสมใจเลิกถ่ายรูปน้องเจนมาลงกลุ่มได้แล้วนะคะใช่ค่ะอย่าไปยุ่งกับชีวิตของน้องเขาเลยค่ะป้ายายเจนบอกให้พวกเธอมาพูดแทนมันใช่ไหมเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับน้องเลยป้าแต่เป็นพวกเรานี่แหละที่ทนไม่ไหวแล้วเราไม่อยากจะโดนป้าถ่ายรูปเหมือนที่ถ่ายน้องเจนนะป้าก็ถ้าพวกเธอไม่ได้ทำตัวแบบแม่นั้นฉันก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วแล้วน้องเจนผิดตรงไหนล่ะคะป้าน้องเขาก็อยู่ส่วนของเขามีแต่ป้านี่แหละที่เข้าไปยุ่งกับน้องเขาตลอดนี่ป้าที่ทำมันเกินขอบเขตขอบมารยาทไปไกลแล้วนะพวกเราไม่อยากจะยุ่งกับคนที่ไม่สนใจไม่ให้ความเคารพซึ่งกันและกันหรอกนะป้าถ้าป้ายังทำแบบนี้ต่อไปก็คงจะไม่มีใครคบป้าจริงๆแล้วล่ะไม่ใช่แค่พวกเรานะเพื่อนบ้านคนอื่นๆก็เช่นกันคือฉันแล้วไม่ต้องไปหาเรื่องน้องเจนนะป้าเลิกยุ่งกับน้องเขาได้แล้วไม่คือฉันไปกันเถอะพวกเรามีต้องไปสนใจคนที่ไม่สนใจมารยาททางสังคมเลยแอบสงสารป้าสมใจเหมือนกันนะเนี่ยแต่ป้าแกก็ทำตัวเองชัดๆเลยอ่ะที่เพื่อนบ้านพูดก็ถูกนะลูกแม่ก็ไม่เห็นด้วยกับการที่เขามาตามติดชีวิตของเจนเกินไปอยู่ดีจริงแม่ยังกับเป็นดาราแน่มีข่าวลงกลุ่มหมู่บ้านทุกวันเลยตามติดสุดๆหวังว่าป้าสมใจแกจะคิดได้นะหวังว่าจะคิดได้ในหลายๆเรื่องเลยละเพื่อนบ้านไม่สนใจแบบนี้ก็จะทำให้รู้ตัวได้บ้างนะหนูเข้าใจแล้วล่ะว่าความคิดคนเรามันจะเปลี่ยนกันเลยก็คงไม่ได้แต่สำหรับป้าสมใจอย่างน้อยที่สุดก็ขอแค่ป้าแกไม่เข้าไปก้าวก่ายชีวิตของคนอื่นมากเกินไปก็พอฉันเด็กซีรีส์ Thai PBS Podcast View the world via the voice